สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับวันนี้ก็มีพัสดุมาส่งนะจากหนังเรื่องก้าวสาตานะครับเป็นของที่พรีออเดอร์ไว้นะครับก็ที่ผมมี2ตัวอยู่แล้วก็คือเจ้าออสกับเลดี้เซี่ยวหลานนะ2ตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยขอบอกก่อนว่ามันมีตัวที่เข้ามาใหม่เพียงแค่ตัวเดียวก็คือเจ้าพันธมินนะครับเนื่องจากทาง official เขาบอกไว้ว่าเรื่องของการผลิตนะกับบริษัทที่ตกลงกันไว้ในประเทศจีนเนี่ยคืองานไม่ได้ผ่านมาตรฐานนะครับแปลว่าปัจจุบันมีขายแค่3ตัวก็คือออสเซี่ยวหลานแล้วก็พันธมินนะแล้วราคาตอนนี้ก็ราคาไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันหายากแล้วล่ะนะครับก็หนังออกไปนานแล้วนะผมเพิ่งได้ของมานะครับคือทุกคนที่สั่งพรีออเดอร์เนี่ยก็เริ่มได้ของวันนี้มาอันบ็อกซ์กันเลยแกะกล่องพัสดุกันก่อนนะครับนี่นะของผมยังสั่งในราคาเดิมนะครับก็คือนี่นะครับใบคุณภาพของเขาคือราคา699บาทก็เป็นออสนะผมสั่งออสมาอีกตัวนึงนะครับแล้วก็พานทมินนั่นเองโอเคอ่ะก่อนที่จะไปดูของในกล่องเอาออกมาก่อนคือออสตัวที่ผมได้มาตัวแรกเนี่ยมันไม่มีลายสักนะครับให้ดูก่อนเลยอาจจะแบบดีคอมันหายเป็นไหนไม่รู้เหมือนกันอ่ะแกะอันบ็อกออกมาให้ดูนะครับนี่นะก็เป็นออสนะครับก็เป็นอุ้ยหัวขมำเป็นในรูปแบบของ SD นะครับเอาเซี่ยวหลานมาด้วยตัวอ้าวล้มอีกออสเอ้ยนะครับเซี่ยวหลานก็เป็น SD นะกล่องก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยงามนะครับนี่ออสกับเซี่ยวหลานประมาณนี้เลยแพ็กเกจก็ดีนะนะครับเสียดายที่ผมหาได้ไม่ครบเพราะว่าบริษัทเขาก็ไม่ได้ผลิตออกมาอีกแล้วนะครับเป็นแบ็คหลังไปแล้วกันนะสองกล่องนี้มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกตัวไหนก่อนดีอันบ็อกเจ้าพานทมินกันเลยดีกว่านะครับเนื่องจากมันไม่ใช่ไลท์ใช่ไหมผมก็จะแกะอย่างนี้แล้วกันนี่นะครับอันบ็อกมาแล้วนี่ก็กล่องเจ้าพานทมินหน้าตานี่ก็ออกสีม่วงๆนะครับลายเส้นออกสีม่วงๆที่จริงในซีรีส์เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด6แบบใช่ไหมล่ะแต่มีจัดจำหน่ายแค่นี่นะครับออสเซี่ยวหลานแล้วก็พานทมินก็คือตัวนี้แค่นั้นนะตัวอื่นไม่มีแล้วนะครับโอเคมาอันบ็อกกันเลยด้านข้างเป็นภาษาจีนด้วยนะเพราะไปผลิตที่ประเทศจีนนะครับว้าวพานทมินโคตรสวยโอ้สวยที่สุดนะครับผมว่าสวยนะสวยกว่าออสกว่าเซี่ยวหลานอีกนะก็เป็นในรูปแบบของ SD นะครับเนี่ยให้ดูใกล้ๆรายละเอียดดีเทลโอ้โหตัวนี้ถือว่าสุดเลยนะผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทำไอ้เจ้าโตโกะไอทีหะยักษ์3ออกมาผมคิดว่าเขาน่าจะทำมาได้สวยเลยนะเพราะว่าขนาดพันธมินเนี่ยดีเทลดีมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหคมกริบนะเสียดายตัวละครตัวอื่นมากเลยนะผมก็อยากได้อีกนะนี่นะครับก็เป็นเจ้าพานทมินนะ3ตัวละเดี๋ยวผมแกะออสก่อนที่ผมสั่งออสเพิ่มเพราะว่าผมจะเอาลายสักนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยให้ดูตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมมันอยู่แบบโล่งๆไม่มีลายสักอะไรเลยนะไม่มีลายสักด้านหลังนะครับโอเคมาแกะออสเลยผมแกะก็จะซาดิสเลยนะแกะแบบไม่ค่อยรักษาของอ่ะก็เสียตังค์ไปแล้วนะอันนี้ก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับคือผมไม่ได้เอาแอร์บับเบิ้ลไปใช้อะไรต่อถ้าไปใช้ก็คือเอาไปทำเดโอลาม่าแค่นั้นแหละเดี๋ยวนึกก่อนว่าจะทำเดโอลาม่าที่เกี่ยวกับแอร์บับเบิ้ลยังไงเพราะเต็มบ้านเลยเพื่อนแล้วผมไม่ค่อยได้ส่งพัสดุให้ใครซะด้วยนะไม่ได้มีการส่งออกนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แอร์บับเบิ้ลนี่ก็เป็นออสนะครับเช่นเดิมนะก็คงเคยดูกันแล้วกับรีวิวเก่าแต่แปลกตรงที่ว่ากล่องนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่ของพานทมินเป็นภาษาจีนนะแปลกดีเหมือนกันน่าจะคนละล็อตนะครับกระดาษก็มันเงาสวยงามคือมันเป็นการ์ตูนสัญชาติไทยที่แอนิเมชันตอนนี้น่าจะเป็นสูงสุดแล้วล่ะในเรื่องของการทำวิชวลเอฟเฟกต์พวกแอนิเมชันต่างๆนะครับ
อันนี้ผมมาลุ้นนะว่าจะมีหรือเปล่ามีนะครับนี่มาเป็นรูปแบบของดีคอร์มีตัวนี้มียันนะครับบุคลีแล้วก็จะมีคู่มือนะครับก็บอกว่าเนี่ยนัมเบอร์1นะครับติดตรงนี้นัมเบอร์2ติดตรงนี้นัมเบอร์4ติดตรงหัวไหล่นัมเบอร์3นี่นะก็จะมีนัมเบอร์บอกนะครับเอาไว้ติดนะก็คลิปนี้ติดเลยไหมล่ะติดเลยแล้วกันนะโอเคอ่ะขั้นตอนการติดดีคอร์ก็ไม่รู้จะต้องทำคลิปสอนไหมนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ลงไปเลยก็ตัดให้มันพอดีแค่นั้นแหละครับตัดตามนัมเบอร์ครับเนี่ยตัดป้ายดีคอร์ที่เราจะติดนะคือการติดดีคอร์เนี่ยมันใช้ได้ทุกอย่างกันดั้มก็มีติดงานรถประกอบก็มีติดรถสเกล1ต่อ64เราก็ยังต้องติดนะครับคราวนี้เราก็ตัดไงนี่นะประมาณนี้นะครับมันอาจจะมัวๆหน่อยแผ่นใหญ่แผ่นเล็กก็ได้ติดเลยนะครับคราวนี้เราก็มาดูตามคู่มือคู่มือเนี่ยมันก็จะบอกว่าเบอร์4ติดตรงไหนเบอร์1ติดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะติดเบอร์3ก่อนละกันเบอร์3เนี่ยก็จะเป็นลายคาดตรงหน้าอกก็จะเป็นลายประมาณนี้นี่นะโอเคตัดชิ้นพอดีผมไม่มีที่คีบด้วยดินี่แหละความลำบากของผมนะครับจุ่มน้ำผมเตรียมน้ำจุ่มละจุ่มไว้สักนิดนึงนะครับแต่อย่าลืมนะอย่าลืมคัตเติ้ลบัตมาเป็นตัวซับนะแล้วก็ผมจะใช้เจ้าตัวนี้ของทามิยาเนี่ยนะน้ำยาติดรูปลอกเนี่ยนะครับมาเคลือบอีกทีนึงกันมันลอกออกนะได้หรือยังเอ่ยได้หรือยังเอ่ยขอดูตัวอย่างหน่อยมีตัวอย่างไหมไม่มีตัวอย่างอีกฮะน่าจะได้แล้วนะให้น้ำมันชุ่มๆไปเลยครับเนี่ยรูปลอกนี่นะมันจะเริ่มลอกออกน้ำชุ่มๆเลยเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยไม่เป็นไรแหมสำลีผมใช้เห็นไม่เอ่ยนี่นะครับน้ำจะชุ่มๆหน่อยผมใช้อ่างไนท์ช่วยแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่มันเล็กที่สุดตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันกล้องมันไม่โฟกัสนะโอเคนี่นะครับจัดรายละเอียดดีๆแต่ถ้าเกิดมีเป็นเหล็กจะดีนะอย่าใช้อาร์คไนท์เหมือนผมเรียงดีๆอย่าให้มันเบี้ยวดูว่าองค์ประกอบได้ยังนะครับผมไม่ถนัดผมใช้นิ้วเลยแล้วกันก็ดูบาลานซ์ความพอใจนี่นะครับแล้วก็ใช้คัตเติ้ลบัตซับใช้สำลีอ่ะซับนี่ก็เบื้องต้นคร่าวๆนะเดี๋ยวดูตอนเสร็จเลยทั้งตัวนะครับการติดดีคอร์ก็วัสดุก็เตรียมลายดีคอร์แล้วก็พื้นที่ที่จะติดนะครับอันนี้ผมจะติดเสือคู่ด้านหลังนะก็คือหมายเลข2นะครับนี่เลยนี่ให้น้ำมันชุ่มๆเลยนะครับน้ำยิ่งชุ่มยิ่งดีมันจะได้จัดแต่งง่ายนะครับตรงนี้จะอยู่กลางแผ่นหลังของออสนะครับเนี่ยผมใช้มือนะเพราะว่าอุปกรณ์แท่งเหล็กผมมันหายไปไหนไม่รู้ถ้าใช้มือก็ระวังหน่อยเนี่ยมันจะติดเหมือนผมเนี่ยเห็นไหมมันจะติดนิ้วคราวนี้เราก็จัดครับที่จริงถ้ามีเป็นแท่งกดจะดีนะนี่นะกลางหลังถูกไหมแล้วก็ดูตามคู่มือโอเคกลางหลังถูกคราวนี้เราก็จัดครับจัดต่อไปน้ำชุ่มๆก็จะดีเราก็ใช้สำลีครับรีดลอยนี่นะครับดีคอขาดนี่ก็เป็นคร่าวๆนะโอเคนี่ก็ได้แล้วกลางแผ่นหลังต่อไปก็เป็นลายยันนะครับหลังจากติดเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยาครับลูบลอกของทามิยะเคลือบให้มันสนิทอีกทีนึงนะนี่นะครับ
คือมันน้ำยามันจะประสานคือเหมือนกับละลายเนื้อให้มันเข้าด้วยกันนะคนที่ใช้ เรื่องที่เกี่ยวกับดีคอก็จะถนัดหรือว่าคนที่ทำกันดั้มนะครับก็จะถนัดนะโอเคประมาณนี้เอายันด้านหน้าเคลื่อนโอเคเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับก็ปิดจ็อบนะครับจาก9สายตานะตัวนี้ก็ดีคอเสร็จเรียบร้อยก็ทาเคลือบทามิยาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะก็จะมีรายละเอียดดีเทลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวเอกวันนี้ก็คงจะให้เป็นพานทมิลละเพราะว่าสวยนะครับเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันรายละเอียดดีนะแบ็คแจ็คเกอร์นะตัวนี้จากค่าย XM Studio ด้วยนะลิขสิทธิ์การดูแลนะครับดินไซน์เป็นผู้ออกแบบนะดินไซน์สตูดิโอเขาก็จะเขียนเกี่ยวกับพวกการ์ตูนแอนิเมชันนะครับภาพไปลองไปส่องดูเพจนะสวยงามทุกตัวเลยนะครับออสยืนริมแล้วกันให้เกียรติ Lady First เซี่ยวหลานนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะจากซีเก้งทอยที่พรีออเดอร์เกี่ยวกับ9สาตานะครับถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซีเก้งทอยด้วยนะครับวันเราก็รีวิวของเล่นหลากหลายนะครับวันนี้ก็เก็บขยะก่อน ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ